สวัสดีครับชาวตูนบอลไทยบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้โดยผมต้องพันุวัฒน์กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับโดยคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโค้ชทีมชาติไทยกันหน่อยเพราะอย่างที่ทราบว่าตอนนี้ตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติไทยว่างลงนะครับหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้ทำการปลดอากิระนิชิโนเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ทว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่เข้ามาทำทีมแต่อย่างใดตอนนี้กระแสของแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับก็ออกไปหลายด้านบางคนก็เชียร์โค้ชต่างชาติบางคนก็เชียร์โค้ชชาวไทยนะครับแต่เท่าที่ผมไปดูความคิดเห็นของแฟนบอลเนี่ยปรากฏว่ามีโค้ชอยู่ 3-4 คนที่แฟนฟุตบอลชาวไทยเชียร์เป็นพิเศษที่จะให้เข้ามาคุมทีมชาติไทยนะครับจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยไปเริ่มที่คนแรกก็คือมาซาทาดะอิชิอินะครับเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นของทีมสมุทรปราการซิตี้เป็นโค้ชที่แฟนบอลชาวไทยชื่นชอบมากเพราะผลงานของเขียวสมุทรเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมามันแจ่มซะเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสไตล์การเล่นที่ถอดแบบฟุตบอลเจลีกออกมาเลยนะครับแถมมีการเล่นเกมลุกที่บุกสนั่นรวมไปถึงฝีมือของอีชิอิยังเป็นที่ยอมรับจากนักเตะไทยว่าเขาเนี่ยเก่งจริงนะครับนอกจากนี้อีชิอิยังมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงานเป็นอย่างมากนะครับเขาพร้อมที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับฝีเท้านักเตะไทยให้ดีขึ้นไปมากกว่านี้ขณะที่โปรไฟล์ของอีชิอิก็เหมาะนะครับเพราะเขาเนี่ยเป็นถึงโค้ชดีกรีแชมป์ฟุตบอลเจลีกกับทีมคาชิมาแอดเลอร์เลยนะครับเรียกได้ว่าอีชิอิคือโค้ชที่แฟนบอลชาวไทยอยากให้เข้ามาทำทีมชาติไทยมากๆในตอนนี้ครับคนต่อมาก็คือโค้ชแบรนด์ทศตะวันศรีปานนะครับเฮดโค้ชมาดขึมเจ้าพ่อแท็กติกของเมืองไทยก็เป็นโค้ชที่แฟนฟุตบอลชาวไทยเชียร์เยอะเหมือนกันนะครับเพราะด้วยเรื่องของความเป็นตำนานนักเตะทีมชาติไทยบารมีของโค้ชแบรนด์ในการคุมช้างศึกได้แน่นอนนะครับนอกจากนี้ยังประสบความสำเร็จในการคุมทีมระดับสโมสรด้วยการพาเมืองทองคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีกมาแล้วรวมไปถึงไปแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกแล้วก็สู้กับทีมเจลีกเคลีกได้อย่างสนุกนะครับซึ่งโค้ชแบรนด์แน่นอนนะครับด้วยโปรไฟล์แบบนี้ด้วยบุคลิกต่างๆจึงเป็นอีกคนที่แฟนบอลชาวไทยอยากเห็นโค้ชแบรนด์ก้าวขึ้นมาคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับหลังจากก่อนหน้านี้เคยรับบทบาทผู้ช่วยในตอนที่นิชิโนทำทีมอยู่มาแล้วนะครับคนที่3ก็คือมาริโอยูรอฟสกี้เฮดโค้ชของเมืองทองนะครับซึ่งคนนี้แฟนบอลชาวไทยก็เชียร์เช่นเดียวกันเพราะด้วยบุคลิกของมาริโอที่มีแพชชั่นการคุมทีมเต็มที่ครับแถมยังทำฟุตบอลออกมาได้อย่างสนุกบุกกระจายและก็มาริโอเนี่ยยังอินและก็รักฟุตบอลไทยมากๆแฟนบอลไทยจึงชอบแต่เคสของมาริโอคงยากนะครับเพราะว่ามาริโอเนี่ยยังมีแผนการทำทีมระยะยาวกับเมืองทองรวมถึงยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกเยอะเลยนะครับขณะที่คนที่4เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเชียร์โค้ชเกาหลีใต้นะครับอย่างฮองมิงโบที่เป็นตำนานนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวลือออกมาว่าฮองมิงโบเนี่ยให้ความสนใจที่จะมาคุมทีมชาติไทยนะครับซึ่งแฟนบอลบางกลุ่มเนี่ยก็อยากเห็นโค้ชเกาหลีใต้มาคุมทีมชาติไทยบ้างเพราะอยากเห็นอะไรใหม่ๆซึ่งโค้ชเกาหลีใต้เนี่ยก็น่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนักเตะไทยได้หลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องของความกระหายเรื่องของความฟิตอันนี้ในมุมมองแฟนบอลนะครับที่ผมไปอ่านมาซึ่งเคสโค้ชเกาหลีใต้อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีโค้ชอีกหลายคนที่แฟนฟุตบอลชาวไทยอยากเห็นเขาเข้ามาคุมทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคจากทีมโปริสเทโลนะครับรวมไปถึงก็มีโค้ชโอ่งดูสิตเฉลิมแสนอันนี้ก็เป็นตำนานแบ็คซ้ายระดับเอเชียนะแล้วก็มีโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะครับแต่แน่นอนโค้ชเหล่านี้ที่ผมว่ามาเนี่ยเขามีต้นสังกัดมีงานทำอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ซึ่งถ้าสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยอยากได้พวกเขามาคุมทีมจริงก็สามารถพูดคุยหรือว่าทุ่มเงินฉีกสัญญาก็ได้นะครับขึ้นอยู่ที่ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลจะเลือกโค้ชคนไหนเข้ามาแต่ที่แน่ๆนะครับห้ามปล่อยเวลาสูญเปล่าต้องตั้งโค้ชคนใหม่ทีมชาติไทยให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อทีมชาติไทยจะได้เดินหน้าต่อไปสักทีเราจะเสียเวลาไม่ได้แล้วนะครับเพราะทีมอื่นกำลังพัฒนาตอนนี้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยเหมือนหยุดอยู่กับที่ยังไงซะแฟนบอลชาวไทยก็รอติดตามนะครับว่าโค้ชคนใหม่ทีมชาติไทยจะเป็นใครซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจอย่างมากนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในตูดูบอลไทยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับรวมไปถึงแฟนๆตูดูบอลไทยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ว่าอยากเห็นโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่เป็นใครก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับคลิปนี้ผมต้องพันุวัฒน์และบอลไทยต้องเล่าไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ